โตโยต้าประกาศผลิตรถยนต์ SUV ไฟฟ้าในโรงงานโตโยต้าที่รัฐเคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาและเปิดโรงงานใหม่สำหรับผลิตแบตเตอรี่สำหรับ EV โดยเฉพาะมีรายงานข่าวล่าสุดครับว่าโตโยต้าประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะลงทุนผลิตรถยนต์ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในรัฐเคนตักกี้และเปิดโรงงานใหม่สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาจะเริ่มเดินสายการผลิตในปี2025นี้โตโยต้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นจะใช้โรงงานของโตโยต้าในรัฐเคนตักกี้ในเมืองจอร์จทาวน์รัฐเคนตักกี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโตโยต้าทั่วโลกโดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ปีละ 550,000 คันปัจจุบันโรงงานนี้ผลิตรถยนต์รุ่น Camry Camry Hybrid RAV4 Hybridและ Lexus ES รวมถึงรถเครื่องยนต์สันดาปโดย Lexus ES จะถูกยกเลิกการผลิตในโรงงานปี2025และแทนที่ด้วยการผลิตรถ SUV ไฟฟ้าใหม่นอกจากนี้ทาง Toyota ยังประกาศลงทุนผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดในโรงงานใหม่ที่ North Carolina ซึ่งรถ BEV ที่ประกอบในสหรัฐรุ่นแรกจะใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตจากโรงงานนี้และคาดว่าจะเริ่มผลิตแบตเตอรี่ในปี2025เช่นกันก่อนหน้านี้มีรายงานเกี่ยวกับโรงงานผลิตว่าโตโยต้าใช้เงินลงทุนกว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการผลิตรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ BEV และในประกาศล่าสุดโตโยต้าจะเพิ่มการลงทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารวมใช้เงินทุนเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวการใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนี้ชี้ให้เห็นว่าโรงงานนี้จะผลิตแพ็คแบตเตอรี่รวมไปถึงเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนด้วยและโรงงานแห่งนี้ก็เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่เพื่อเตรียมขยายการผลิตรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคตปัจจุบันโตโยต้าเปิดตัวและวางจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเพียงรุ่นเดียวคือ Toyota BC4X แต่ถ้าหากนับรวมรุ่นพรีเมียมอย่าง Lexus RC450E ก็จะรวมเป็น2รุ่นคาดว่าในอนาคต Toyota จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอีกหลายรุ่นยังไงก็รอติดตามกันนะครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆทั้งทางเทคโนโลยีและทางฝั่งรถยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลกสวัสดีครับ